ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งสำหรับเด็กที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในขณะนี้ไม้ทองคำเด็กสิ่งที่ทุกคนจะได้เห็นบนเวทีแห่งนี้นอกจากเสียงเพลงอันไพเราะแบบนี้เสียงนี้ที่ดังที่จะจ้องฟังเสียงเรียมไงเล่าเป็นเสียงของเรียมคนเก่าที่เฝ้าตามหาให้กลับสุพรรณทำเป็นร่ำไห้พร่ำบอกเสียดายใจยังรักอยู่แต่เราไม่ใช่เนื้อคู่ช้ำหน้าดูที่ลาเลิกกันเอกลักษณ์ที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งของเด็กๆที่มาที่นี่ก็คือความฮาเสียงยังมันคือดังแห้งเสียงหายใจบ่เมื่อยบ่หรือศูนย์เมื่อยเสียงใจบอกว่าท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝากหัวใจเตรียมตัวสนุกสนานและประทับใจกับน้องๆหนูๆได้แล้วในรายการไม้ทองคำเด็กมาดูเจ้าหนูคนนี้กันครับแหมแค่เห็นชุดก็บอกคาแรคเตอร์ได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวจะเป็นอย่างไรไปชมครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายรัตนกรชัยพัฒน์ชื่อเล่นชื่อน้องบอสอายุ5ขวบเรียนอยู่โรงเรียนเตรียมมันดิตชั้นระดุบาล3ทับ4ป้าตากระเบือบริกจังหวัดอุบลราชธานีครับวันนี้น้องบอสแต่งชุดอะไรมาครับชุดไหมไทยครับชุดไหมไทยมันมีอะไรบ้างครับน้องบอสดูจัดเต็มเลยมีผ้าที่ก็กระดูกนี้ก็มีเชือกที่ก็มีหมวกที่ก็มีถุงมือมีเยอะเลยแล้วน้องบอสมีชุดไหมไทยกี่ชุดครับมีชุดแดงมีชุดสีฟ้ามีชุดพุด้วยชุดผู้ฟ้าชุดไหนไทยมี6ชุดโอ้โหแล้วน้องบอสชอบชุดไหนที่สุดครับชอบชุดนี้ที่สุดครับทำไมล่ะครับเพราะว่ามันหล่อครับง้อไหนลองโชว์สเต็ปไหมไทยให้ชมก่อนขึ้นเวทีหน่อยครับเป็นยังไงล่ะครับคุณผู้ชมอ้าวพร้อมแล้วเชิญครับลุยไม้ไทยมาอีกแล้วไม้ตายมาแล้วเว้ยสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธนกรชัยพันธ์ชื่อเล่นชื่อน้องบอสอายุ5ขวบเรียนอยู่โรงเรียนเตรียมบัณฑิตชั้นอนุบาล3ทับ4มาจากอำเภอมะลิจังหวัดอุบลราชธานีครับโอ้โหบุญทริกบุญทริกนี่ไกลจากจังหวัดอุบลเยอะมากชายแดนเลยนี่บุญทริกเนี่ยใช่ไหมติดเพื่อนบ้านเลยโกรธอะไรผมป่ะทำตาเนี่ยเราไม่โกรธกันนะบอสโกรธอะไรลุงโน้ตป่ะลูกไม่นะโกรธไหมอันนี้เอาที่สบายใจกันแล้วกันนะอันนี้แล้วแต่ใครแต่งชุดนี้ให้อ่ะใครตัดให้ลูกพ่อครับพ่อและแม่มีส่วนร่วมการตัดด้วยไหมไม่อ๋อพ่ออย่างเดียวพ่อคนเดียวเหรอแล้วใครเป็นคนเย็บช่างครับโอ้ถามอะไรขอโทษทีลุงน็อตขอโทษทีถามอะไรโง่ๆมันก็ต้องให้ช่างเย็บสินะเออว่าวอีสานได้บ่ล่ะว่าวได้บ่ว่าวได้ครับว่าวได้ว่าวได้ครับ
แต่งตัวเลียนแบบไผแต่งตัวแบบผู้ใดในแต่งตัวแนวนี้แบบไอ้ไหมครับไอ้ไหมคือผู้ใดไอ้ไหมไอ้ไหมไอ้ไหมชื่อเต็มเพิ่นว่าจังไหนลูกพี่ไหมครับรู้จักแต่คุณไหมไม่เต็มไอ้ไหมชื่อเต็มพี่ไหมหมายถึงต้นแบบคือชอบไหมไทยใช่ไหมลูกครับอ๋อเอาเรื่องเลยเอาเรื่องเอาละเป็นเรื่องแล้วแล้ววันนี้ซีฮองเพลงหยังผัวสำรองครับโอ้ยเอาแล้วเอาแล้วมาพร้อมบอกครับครับร้องโลดนะเอาดนตรีมาครับดูลีลาก่อนต้องหน้าคนละคนกับเมื่อกี้เลยนะคนละคนกันเลยนะจริงๆนี่เจ้านายจริงๆเลยไอตอนดนตรีมาเต้นแต่ตอนร้องเหมือนไปตะโกนด่าเมียหน้าบ้านนะก็มองโอ้ยยังได้โอ้เท่คักๆมักขนาดโอ้โหพี่สุเป็นไงชอบมากเลยแต่จากหลังจากเขาร้องแล้วหน้าตาเขาล้อเล่นไม่ได้เลยนะครับจริงนะตอนร้องก็เหมือนกันพี่โน้ตเขาร้องแบบจริงจังแบบว่าทั้งท่าเต้นท่าร้องเขาดูทำหนาเสมอหลุมมากเลยทุกอย่างน่ารักมากเลยลูกแล้วแม่นจังหวะมากถึงแม้มันจะมีเหลื่อมๆปีนๆกับดนตรีคีย์ดนตรีนิดนึงแต่แบบโอ้โหแบบเป๊ะมากเลยอ่ะชอบนะชอบนะครับก็บอกว่าจังได้ผมไม่รู้ยิ้มๆๆนิดหน่อยอยากดูยิ้มอ่ะบอสยิ้มให้ป้าหน่อยดิยิ้มหน่อยยิ้มได้ยิ้มเด้อุ๊ยถ้าไม่ขึ้นเวทีไม่ยิ้มนี่อาจจะไม่ได้ผ่านเลยนะถ้าต่างเตรียมมาหมดเพราะเวทีเนี้ยเสน่ห์ของนักร้องต้องยิ้มแล้วยิ้มต้องหมุนเข้มขัดด้วยไม่ใช่เหรอยิ้มแล้วหมุนหัวเข้มขัดเต้นด้วยหล่อเลยอ่ะเสียงยังมันคือดังแห้งเสียงหายใจบ่เมื่อยบ่หรือศูนย์เมื่อยพ่อมานั่งบอกละคุณพ่อมาบอมาเพิ่นเป็นผู้จังไดเอาไม้คู่เบื้องหน้านำในเรื่องเพิ่นร้องเพลงเป็นแม่นบ่พอร้องเพลงเก่งบ่หันไปเชิญคุณพ่อออกมากลางเวทีด้วยกันสิลูกอ้าวพ่อมาแล้วคุณพ่อครับเป็นไงคุณพ่อตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้เป็นไงบ้างครับแสดงว่าเป็นคนรักษาบทมากคือท่องบทมายังไงต้องอย่างนั้นอินอยู่เลยนะฮะแต่เฉพาะชุดเนี่ยผมให้16ผ่านเลยผมคนเดียว16ผ่านเลยนะฮะคือคนอื่นจะได้คนละผ่าน3ผ่านแต่ลุงโน้ตเนี่ย16พันโอ้โหครับกระสุนแล้วครับเอาไปผ่านเดียวใหญ่ๆเลยว่าพันเออครูสลาแล้วครับ
เอา2ผ่านก็พอนะเอา2คนก็พอนะอยากได้เยอะป่ะลูกเอาไปลูกยิ้มบ้างยิ้มให้คู่บ้างโอ้อยากได้จริงผ่านครับผ่านนะครับโอ้ยอดเลยเก่งมากขอบคุณคุณพ่อด้วยขอเสียงปรบมือให้กับคุณพ่อและน้องด้วยนะครับรักษาคนบ้านครับผมบายหันหน้ามายิ้มหน่อยหันหน้ามายิ้มนะโอ้ยเนอกบทจะไม่ทำหมดแรงหมดแรงนอกบทจะไม่ทำหิวข้าวตื่นเต้นอยู่ไหมหายแล้วครับหายแล้วเหรอมองยิ้มให้เพื่อนเพื่อนทั้งบ้านดูครั้งหนึ่งยิ้มมันหวานสุดๆเลยยกมือด้วยเยี่ยมนี่แต่เวลาไปแล้วแต่ครับตัวตากระเต้นน่ารักดีนะคือเท่ดีอ่ะโอลันตีมาจังหวะแม่นมากจังหวะแม่นด้วยจังหวะแบบเป๊ะๆแล้วก็ไม่หลบคีย์ด้วยนะตะโกนเอาเท่ดีตะโกนเอามาต้องขอบอกว่าน้องบอสน่ารักแบบเข้มๆได้ใจไปเลยครับมาถึงสาวน้อยคนนี้ครับที่ต้องขอบอกว่าเสียงของเธอเป็นเอกลักษณ์มากลองไปฟังกันครับสวัสดีครับผมเป็นไงบ้างลูกโอ้โหตัวนิดนึงเลยนะเนี่ยวันนี้พร้อมไหมลูกไวไหมเนี่ยไวค่ะชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่อบิวค่ะน้องบิวนะวันนี้มาใครบ้างมากับพ่อแม่แล้วก็น้องชายน้องชายด้วยน้องชายวันนี้ร้องไหมครับร้องไหมลูกไม่ไหวนะมาเชียร์นะเอาไปลุยเลยครับกำลังใจดีแล้วสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงธนัชชานาทีชื่อเล่นชื่อน้องบิวอายุ9ปีมาจากโรงเรียนหนองไผ่พดุงกิจวิทยาจังหวัดนครราชสีมาวันนี้หนูจะมาร้องเพลงเรียมสะอื้นค่ะเลือกร้องเพลงเพราะว่าหนูได้ยินตอนหนูได้ยินเสียงเพลงแล้วหนูก็ชอบฟังแล้วหนูก็เลยมาหัดร้องแล้วก็แล้วหนูก็ได้ร้องเพลงอย่างนั้นเลยค่ะก็มีหนูไปงานลอยกระทงแล้วหนูก็ได้ร้องประกวดเป็นเวทีแรกของหนูเลยหาเวทีอื่นมาประกวดอีกค่ะตอนแรกก็มาประกวดในทองคำซีซั่น1ค่ะแล้วก็ไม่ได้ผ่านเข้ารอบค่ะวันนี้ก็เลยตั้งใจซ้อมแล้วก็มาแข่งในทองคำเด็กอีกครั้งค่ะถ้าวันนี้ไม่ได้3ผ่านก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าหนูทำดีที่สุดแล้วค่ะมันเป็นโอกาสให้หนูมาหาประสบการณ์ค่ะโตขึ้นหนูอยากเป็นนักร้องค่ะเป็นเสียงของเรียมคนเก่าที่เฝ้าตามหาให้กลับสุพรรณพ่อแม่เรียมตายหัวควายไร่นาเรียมนั้นไม่มีใครเข้าจัดการจริงหรือพี่ควันคนดีของเรียมเรียมหนีสุพรรณลุ่มลงสวรรค์ลืมพ่อลืมแม่วัวควายของเรียมตายแน่ขาดใจแทบเพราะไม่เคยเสียมเรียมกลับสุพรรณตามคำพี่ควันของเรียมกลับไปแบกจอบแบกเสียมลิกคืนเพื่อนหน้าดีกว่าอยู่กรุงสุพรรณบ้านเราคิดถึงตลอดเวลาถึงแม้จะเป็นบ้านป่ามีไร่มีนามีข้าวใส่ยุ้งผิดกับเมืองหลวงหลอกลวงจริงหนอคนกรุงน้ำตาอีสาวบ้านทุ่งต้องไหลเหมือนเทียนมีมากนักหนา
ยิ่งร้องเหมือนมั่นใจตัวเองมากขึ้นถูกไหมครับหนูประหม่าไหมลูกไม่ค่ะนั่นสิครูมีความรู้สึกว่าหนูนิ่งมากแล้วก็ตอนเริ่มต้นเหมือนแรงจะไม่มีแต่พอยิ่งร้องผ่านท่อนที่สองมายิ่งแรงขึ้นพี่สุครับบิวเก่งมากลูกคือฟังเสียงบิวแล้วนึกถึงนักร้องสมัยเก่าๆซึ่งหนูร้องทางนั้นนะลูกซึ่งทางการเขย่าเสียงหรืออะไรเนี่ยของหนูเนี่ยคือแบบเป็นธรรมชาติเลยธรรมชาติแบบเก่าเลยมันมีของหนูเองซึ่งมันประดิษฐ์ไม่ได้มันเสียแซงแกล้งทำไม่ได้แกล้งทำไม่เก่าไม่ได้อันนี้คือพรสวรรค์แล้วก็สิ่งที่ติดตัวหนูมามันมีแบบนี้ดีมากๆลูกเสียงเพราะด้วยนะคะแล้วก็ร้องเพลงเป็นร้องเก่งแค่ช่วงแรกแค่นั้นเองเหมือนไม่ค่อยมั่นใจไม่แน่ใจว่าจะดันเสียงออกมาเต็มที่ขนาดนี้ดีไหมหรือแค่นี้ดีไหมยิ่งร้องยิ่งดียิ่งร้องยิ่งดีฝึกฝนเยอะๆนะลูกนะหาวิธีร้องเยอะๆขอบคุณคุณครูขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่พาหนูมาเวทีนี้ขอให้หนูโชคดีได้กลับมาในรอบต่อๆไปจ้ะขอบคุณค่ะเพลงแบบเนี้ยมันมีคุณค่าแล้วโดยเฉพาะมาอยู่ในร่างของหนูนะฮะอายุ9ปีแล้วหนูร้องได้ประมาณนี้ขนาดนี้ชื่นชอบขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยที่แนะนำให้เด็กๆรู้จักบทเพลงแบบนี้จะผ่านกี่ผ่านไม่รู้เดี๋ยวอยู่ที่ครูสลาแล้วล่ะเชิญครูสลาต่อเลยครับชอบการเลือกเพลงนะครับเป็นเพลงที่หาฟังได้ยากทั้งนอกเวทีแล้วก็บนเวทีไม่ค่อยได้ยินตรงนี้หนูเกิดมาแล้วได้เสียงชนิดนี้มาถือว่าแปลกมากไม่อยากเชื่อว่าเด็กอายุ9ปี10ปีนี่จะมีเสียงแบบนี้ถ้าจะว่ากันตรงๆภาษาเข้าใจกันง่ายๆเขาเรียกว่าเสียงแบบโบราณเสียงโบราณแต่อยู่ในร่างของเด็กสมัยใหม่มันเลยกลายเป็นเรื่องแปลกซึ่งหนูต้องรักษาไว้นะอย่าไปรังเกียจมันนะเสียงนี้ต้องถือว่าคนอื่นไม่มีแต่เรามีนะครับแล้วหนูก็ร้องเป็นด้วยลูกออกเสียงเต็มแต่ถ้าจะให้เพราะมากกว่านี้1ไปเพิ่มน้ำหนักตัวเองให้มากขึ้นแล้วแรงมันจะตามมาด้วยอันที่2อาจจะต้องมีลูกเอื้อนบ้างก็ได้นะลูกเราร้องแบบทรงโบราณไว้ก็ดีอยู่แล้วแต่ที่จะเอาให้เพราะอาจจะมีลูกเอื้อนมาเป็นรอยต่อมาเสริมด้วยซึ่งครูเชื่อว่าคุณครูหรือคุณพ่อคุณแม่จะช่วยเติมตรงนั้นให้หนูได้หวังว่าจะได้ฟังเพลงเพราะๆจากหนูอีกนะครับวันนี้เก่งมากครับขอบคุณค่ะพร้อมกันเลยครับผ่านขอบคุณค่ะไปกินเยอะๆจะได้มีพลังลูกเดินขำไม่มีเลยบางทีเด็กๆห่วงเล่นนะห่วงเล่นเวลากินไม่ค่อยกินแล้วไม่รู้เรื่องละขอให้ได้เล่นเป็นไงบ้างวันนี้ตื่นเต้นไหมไม่เคยต้องไปฝึกนะเต็มที่ไหมเต็มที่แล้วโอ้โหถึงกับได้รับคำชมว่าเป็นเสียงที่หายากสุดยอดไปเลยครับน้องบิวมาดูสาวน้อยน่ารักมีสไตล์คนนี้ครับไปดูกันว่าเรื่องราวและเสียงร้องของเธอจะน่าประทับใจขนาดไหนสวัสดีครับโอ้โหมา3สาวเลยนะคนไหนร้องครับวันนี้คนนี้อ๋อคนนี้นะชื่ออะไรครับชื่อน้องมัสซีค่ะชื่อเล่นนะลูกชื่อน้องมัสซีค่ะอ๋อชื่อมัสซีเลยนะโอ้ดีเลยมากับใครวันนี้มากับปายแม่ค่ะแม่พร้อมแค่ไหนครับวันนี้พร้อมมากเลยมากเลยนะพร้อมแล้วลุยลูกมาสิสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กกิ้งชุติการเรื่องลุงซับชื่อเล่นชื่อน้องมัสซีอายุ10ขวบอยู่ชั้นป.5โรงเรียนภาวนาพิมลพิทยาจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะคุณพ่อคุณแม่เป็นคนสุพรรณหรือเปล่าลูกใช่ค่ะจมูกโด่งมากเลยลูกหน้าคมคมแล้วทำไมถึงมาไม้ทองคำนะจ๊ะเพราะว่าหนูอยากจะช่วยแม่ค่ะแล้วก็อยากจะแสดงความสามารถให้คนอื่นได้เห็นค่ะสวยด้วยสำเนียงน่ารักมากแล้วใครสอนลูกใครสอนร้องเพลงแม่ค่ะแม่สอนคุณแม่ชอบร้องเพลงลูกทุ่งใช่ไหมคุณแม่เป็นนักร้องด้วยค่ะแล้วเป็นนักร้องแบบไหนรับงานทั่วไปใช่ไหมงานเลี้ยงค่ะอ๋ออ๋อ
อ๋อดีเลยที่เรียนรู้จากคุณแม่ปกติก็อยู่กับคุณแม่ใช่ไหมคะใช่ค่ะอืมค่ะก็ปกตินี่แม่ไปงานเลี้ยงหนูก็จะตามแม่ไปขึ้นร้องงานเลี้ยงกับแม่บ้างเป็นบางครั้งอะค่ะแล้วก็เวลาไปไหนก็จะไปกับแม่ตลอดไม่เคยไปกับใครเลยไปร้องเพลงแม่ไปร้องเพลงก็ไม่เคยฝากลูกกับใครเลยเพราะว่าอยู่บ้านแถวนั้นก็ไม่มีคนรู้จักเลยค่ะไม่มีญาติเลยแม่อยู่กับหนูแค่สองคนอย่างเดียวตั้งแต่หนูอายุได้แค่อยู่ในท้องแค่4เดือนนะคะก็รู้สึกว่าแม่ลำบากอะค่ะเพราะว่าแม่ต้องทำคนเดียวทำทุกอย่างให้หนูคนเดียวไม่มีใครช่วยอะค่ะแล้วหนูก็อยากหาเงินช่วยแม่ค่ะก็หนูก็ร้องเพลงงานเลี้ยงประกวดอย่างเงี้ยค่ะงานเลี้ยงก็ได้เงินก็เอาไปช่วยแม่ค่ะแม่หนูอยากบอกแม่ว่าหนูรักแม่มากนะคะขอบคุณที่เลี้ยงหนูมาตลอดแล้วก็ขอบคุณที่หนูทำให้หนูคิดได้ขอบคุณที่สอนร้องเพลงหนูค่ะขอบคุณมากค่ะหนูรักแม่นะคะจระเข้มันหลั่งน้ำตาเวลากินเหยื่อเป็นธรรมชาติเหลือเชื่อร้องไห้ไปแล้วกินเหยื่อไปเขาให้ชื่อว่านั่นคือลีลาแสงเสียใจไม่ผิดกับเธอตรงไหนในนาทีที่บอกลาฉันทำเป็นร่ำไห้พร่ำบอกเสียดายใจยังรักอยู่แต่เราไม่ใช่เนื้อคู่ช้ำหน้าดูที่ลาเลิกกันแท้จริงเธอจากด้วยใจไปมีรักใหม่สัมพันธ์แล้วมาแกล้งทำโศกสันอะไรฉันเสียจริงจริงเอ่ยน้ำตาน้ำตาจระเข้ร้องไห้แต่ใจยิ้มเพลตรงเป๊ะกับลีลาเธอในดีมีไหมจำเป็นเสียใจด้วยเหรอถ้าจระเข้มาเจอมันคงเรียกเธอคุณอาหรือไม่ใกล้มาหน่อยนะใช่ไหมโอ้พลังยิ่งร้องยิ่งมานะลูกนะสวยแล้วก็ร้องเพลงเป็นด้วยน่ารักมากเลยลูกสิ่งที่อยากฝากวันนี้น่าจะเป็นการฝึกฝนเรื่องของลูกเอื้อนลูกลูกเอื้อนเรายังขาดอยู่นะลูกนะร้องเป็นหมดละแต่มันลูกทุ่งเนี่ยมันขาดลูกเอื้อนไม่ได้ลูกโดยเฉพาะเพลงนี้มันก็มีจุดที่ต้องให้เล่นให้เอื้อนค่อนข้างเยอะก็ฝึกฝนเพิ่มเติมนะค่ะครูชอบความมีเสน่ห์ความมีบุคลิกศิลปินในตัวหนูทรงผมก็จำได้แววตารอยยิ้มจำได้เลยลูกถ้าวันหนึ่งหนูได้เป็นนักร้องเนี่ยครูว่าคนจะจำหนูได้เร็วนะครับมีความเด่นชัดด้านบุคลิกนะครับและมากกว่านั้นก็คือเสียงเวลาร้องออกมาเนี่ยมันสื่อสารรู้เลยว่ากำลังเล่าอะไรให้เราฟังอันนี้คือสิ่งที่หนูมีนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นคนร้องเพลงเป็นคนหนึ่งอาจจะยังไม่ดีพอนะอาจจะยังมีหลายจุดที่ยังซ่อมแซมแต่ว่าถือว่าร้องเพลงเป็น
สิ่งที่อยากให้แก้ก็คือว่าบางทีหนูพยายามอิงต้นแบบเกินไปหรืออย่างท่อนหนึ่งท่อนสองเนี่ยมันจะมีการพยายามออกเสียงหรือออกลีลาคล้ายๆต้นแบบมันเลยดูขัดกับบุคลิกของเราหนูมาร้องได้เด่นชัดและเป็นบุคลิกตัวเองก็คือเอาดนตรีลงแล้วร้องท่อนฮุกนั่นแหละคือหนูเสียงสะอาดฟังสบายแล้วก็สื่อสารอารมณ์นะครับจำท่อนฮุกไว้นี่คือวิธีการที่ถูกต้องเสร็จแล้วก็ลองหาต้นแบบหลายๆต้นแบบมาฝึกฝนตัวเองและหนูจะเป็นคนใช่มากกว่านี้ครับหนูมีอะไรที่น่าค้นหามีอะไรที่น่าสนใจหลายอย่างอย่างที่ครูสลาท่านพูดรูปร่างหน้าตาบุคลิกก็ดีการยิ้มแย้มแจ่มใสหนูยิ้มหนูก็ไม่ได้แกล้งยิ้มอ่ะคนเราจะดูออกแกล้งยิ้มไม่แกล้งยิ้มดูที่ตาถ้าปากยิ้มตาไม่แย้มตาแย้มปากไม่ยิ้มมันก็ขัดกันนี่หนูยิ้มทั้งใบหน้าเลยต่อเวลาหนูหยุดยิ้มแล้วที่ไม่เห็นฟันหยุดยิ้มเขาเรียกว่าหน้าเปื้อนยิ้มหน้าหนูก็ยังเปื้อนยิ้มอยู่มันมีเสน่ห์อันนี้คือหนึ่งและที่ชวนมองสองวิธีการร้องเพลงลูกทุ่งอย่างที่พี่สุนารีบอกลูกส่วนสำคัญที่สุดคือลูกเอื้อนและสำคัญไปกว่านั้นมันต้องพอดีในการเอื้อนในการใช้เสียงคุณแม่เป็นนักร้องคุณแม่อาจจะแนะนำหนูได้มากกว่าที่พวกเราจะพูดกันแต่ว่าอย่างลุงโน้ตจะพูดตามความรู้สึกว่าหนูมีโอกาสเป็นนักร้องได้ถ้าหนูเข้าใจวิธีการร้องไปร้องเพลงให้เยอะแยะมากมายหลายๆอย่างของเพลงลูกทุ่งลูกและการร้องเพลงลูกทุ่งก็ไม่จำเป็นต้องเรียนให้เหมือนต้นแบบลุงโน้ตพูดบ่อยมากถ้าเราเรียนได้เป๊ะเหมาะเจาะเรียนไปเลยถ้าไม่ได้เราสามารถประดิษฐ์การร้องของเราเองได้แต่ต้องอยู่ในกรอบอยู่ในท่วงทำนองของเพลงที่ครูบาอาจารย์ท่านใช้หัวใจแต่งไว้การเคารพในเนื้อเพลงในบทเพลงของครูบาอาจารย์นั้นทุกคนก็สามารถเก่งได้ไปฝึกนะลูกนะบุคลิกดีลูกมาตัดสินกันเลยครับค่ะขอบคุณค่ะด้วยใบหน้าที่เปื้อนยิ้มตลอดเวลาแบบนี้เชื่อว่าทุกครั้งที่คุณแม่หนูหันมามองจะมีความสุขอย่างแน่นอนครับน้องมัตซีสาวน้อยลูกครึ่งขี้เล่นอารมณ์ดีคนนี้เธอจะมาทำให้คุณผู้ชมต้องอมยิ้มกันไม่หยุดเลยทีเดียวฮัลโหล My name is Eva Pelapuman สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องเอฟาพระดาโพมานเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนอนุบาลภวิกาอายุ9ปีค่ะอยู่จังหวัดสกลนครแม่ทำงานขายของแล้วก็อาหารตามสั่งเปิดรีสอร์ทแล้วก็ขายกล้วยค่ะส่วนพ่อไม่ได้ทำงานค่ะเกษียณแล้วค่ะหนูอยู่กับคุณพ่อหนูพูดภาษาเยอรมนีค่ะแล้วก็บางทีหนูก็สอนภาษาไทยให้กับคุณพ่ออย่างเช่นคำว่าพวกบะหมี่แล้วก็ร้านอาหารส้มตำพ่อก็ยังพูดไม่ได้เหมือนเดิมค่ะหนูก็ขอบคุณป้าป๊ามามามากเลยนะคะที่พาหนูมาประกวดไมค์ทองคำเด็กหนูจะทำให้ดีที่สุดช่วยเชียร์และให้กำลังใจหนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะอีกลิฟต์ดิกนะป้าป๋ามามาชิสบ๊ายบายค่ะมาพร้อมนะมาคุณพ่อมามือเย็นนะมือเช็คแฮนด์หน่อยอุ้ยกิฟต์ไว้กิฟต์ฟุ้มย่าโอเคกิฟต์ฟุ้มย่าย่าเอาเลยพร้อมแล้วไปเลยครับGuten Tag, mein Name ist Eva Pelada Pohmann. Ich komme von Ausgunnakorn. Ich bin 9 Jahre alt und wünsche mir als Gewinner nach Skunnakorn zu gehen. Vielen Dank. Die Pudni, was ist das? Jeremann. Jeremann, ne? Was ist das? 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 Was ist das?ค่ะคุณแม่สอนร้องเพลงลูกทุ่งพูดจาชัดเจนด้วยนะสำเนียงดีด้วยแบบชัดมากสวยด้วยวันนี้เอฟาจะร้องเพลงอะไรลูกเอฟาจะมาร้องเพลงขอใจเธอแลกเบอร์โทรของพี่หญิงลีค่ะ
เพลงนี้มีเต้นเนี่ยซ้อมเต้นมาเรียบร้อยแล้วค่ะนี่แวบเดียวแค่ดูก็ทำให้รู้ว่าเธอน่ะโดนหัวใจอยากบอกเหลือเกินว่าเธอน่ารักแค่ไหนจะรีดมากไปกลัวมันไม่ดีไม่งามก็เลยเก็บความจำเป็นอ้อมค้อมจำเป็นว่าดูใช่ไหมจนเธอมาขอเบอร์โทรของทางแล้วเอ้ยอยากบอกจังเลยซึ่งบางให้รีบโทรหาเบอร์โทรอื่นจะได้ยินเสียงรอสายแบบว่าให้รอแต่เบอร์นี้จะได้ยินเสียงใจบอกว่าท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝากหัวใจลงทะเบียนฝากไว้ตัวเอากลับไปจะให้เก็บรักษายอมจำนนเธอแล้ววันนี้แค่แรกเห็นหน้าฝากไว้กับฉันนะหัวใจของเธอแลกเบอร์โทรโอ้โอ้โอ้ยไอ้ท่าเต้นนี่ท่าเมื่อกี้เนี่ยหรอกฝึกเองหรือใครสอนทั้งฝึกเองและทั้งแม่สอนด้วยค่ะแต่หนูทำได้ฟิลมากเลยนะลูกคือน่ารักอ่ะก็ทำแล้วน่ารักไงเพราะว่าท่าแบบนี้มันเป็นท่าบางทีเฉพาะบุคลิกบางคนได้ซ้ำไปนะบางคนก็ทำเอามาทำไม่เหมาะแต่สำหรับเอฟาถือว่าเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์นะลูกนะแล้วหนูเป็นลูกครึ่งแล้วร้องเพลงเกือบ 100% นะลูกชัดมากชัดมากแล้วเก่งมากลูกฝึกเยอะๆลูกนะคะอารมณ์โน้ตค่ะภาษาสวยมากในการร้องเพลงไทยขอบคุณผู้ปกครองคุณแม่ที่เป็นคนไทยที่ได้สอนถ้าหากว่าหนูได้มีโอกาสเข้าไปดูใน YouTube ก็ได้ดูคุณพุ่มพวงดวงจันทร์เป็นแบบอย่างในการร้องเพลงเพลงเร็วๆที่คุณพุ่มพวงดวงจันทร์ร้องน่ะเขาก็ไม่ได้เต้นหมดเต้นเป็นบางจังหวะเต้นเป็นบางครั้งมีจังหวะก็มีโชว์มีจังหวะก็ร้องอะไรเงี้ยนะเอฟาวันนี้ร้องเพลงได้ถูกใจลุงโน้ตลุงโน้ตขอพูดภาษาเยอรมันหน่อยได้ไหมค่ะทั้งเชิญแปลว่าขอบคุณดีมากค่ะเราพูดเยอรมันได้ไม่ธรรมดาร้องเก่งมากนะครับแล้วเป็นเพลงที่ลงตัวมากๆภาพรวมการร้องทั้งหมดเนี่ยถ้าเป็นภาษาอีสานเขาเรียกว่าเป็นตะเบิงมันเป็นตะเบิงน่ะนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ารูปร่างหน้าตาก็ให้ปฏิภาณไหวพริบพูดจามีความมั่นใจคือไม่แทบไม่ต้องไปดูรายละเอียดฟังรวมๆก็รู้ว่าเพราะเก่งมากนะครับไม่มีความเม้นมีแต่คำว่าออนซ่อนจะหักเนาะโดยเฉพาะท่าเต้นอยากได้ยินเสียงใจบอกว่าเต้นยังไงก็อีกสักบาทด้วยน่าอันนี้เขาเรียกว่าลายเซ็นไม่ใช่ท่าเต้นธรรมดาเก่งมากครับผมเก่งมากครับปรบมือให้เอฟ้าด้วยครับค่ะขอบคุณค่ะตัดสินกันตัดสินเลยครับผ่านขอบคุณค่ะแม่ต้องขอบอกว่าน่ารักอารมณ์ดีและขี้เล่นกันทั้งบ้านเลยนะครับน้องเอฟาเอ้ยมันกดปุ่มแล้วอ้าวท่านไม่เอาลงนะเพราะเผลอเธอจะเต้นมาถึงนี่เลยอ่ะลักษณะจะกินพื้นที่เข้ามาแล้วเบอร์หนึ่งเนี่ยโอ้สวยจังเลยเหมือนตัวการ์ตูนหลุดมาจากหนังสือการ์ตูนเลยอ่ะใส่วัดที่บ่อทิมกันใส่วัดที่มีกันระกันใส่วัดที่ฮักแพ้กันใส่วัดที่มีกันตลอดไปรอยยิ้มบนหน้า
ินข้าวกับอะไรมาลูกวันนี้กับพะโล้ค่ะโอ้โหพะโล้นี่มันสร้างพลังได้ขนาดนี้เลยนะทีหลังเราจะต้องกินพะโล้เยอะๆใบตองพลังดีมากลูกโอ้โหอัดมาเห็นตัวเล็กๆบางๆนี่มาแบบเต็มที่เลยร้องชัดมากเลยลูกสวัสดีครับแฟนๆชาว Workpoint ทุกคนครับตอนนี้ Workpoint ของเรามีรายการย้อนหลังใน YouTube แล้วนะครับอยากให้ทุกคนเข้าไปกดติดตามที่ปุ่มนี้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดรายการดีของเรานะครับ